ในกองทุน2ประเภทนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแต่ว่าเราควรจะจัดสรรเงินลงทุนของเรานะคะเพื่อให้ผลตอบแทนในอนาคตนั้นได้อย่างไรจะจัดสรรสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเรารู้แล้วว่ากองทรัสต์มันน่าสนใจรีดมันน่าสนใจเนี่ยค่ะแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าพอเปลี่ยนจาก property fund มาเป็นรีดเนี่ยมันมีกฎหมายทรัสต์ขึ้นมามันมีความแตกต่างจากเดิมด้วยถ้านักลงทุนที่นี้เนี่ยเริ่มสนใจแล้วเราควรต้องรู้ไหมคะว่าบริบทต่างๆของกฎหมายที่เขาควรรู้มันมีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละคนแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันมีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวเสริมก่อนนะคะโอเคครับก็ฮวงจุ้ยมีผลต่อการทำงานนะครับรู้สึกว่า นั่งตรงนี้นี่คำถามยากขึ้นเรื่อย ตอบยาก ผมขอเริ่มแชร์อย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเริ่มก่อนว่าทำไมนะครับเอาแต่ตลาดโลกทำไมเขาถึงมาลงรีดกันเยอะขึ้นนะครับอันที่สองแล้วก็แนวนี้จะไปต่อได้ไหมนะครับแน่นอนครับเทรนด์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ search for yield นะครับก็ทุกคนเนี่ยคงเห็นนะครับในหลาย region นะครับยุโรปญี่ปุ่นก็ใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบนะครับพันธบัตรที่เป็น reference เนี่ยจำนวนมากเลยนะครับให้ดอกเบี้ยติดลบแต่ว่าคนก็ยังเข้าไปลงทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาพันธบัตรมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังลงแต่ว่ามันก็คงจะต้องมีจุดจบบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยพันธบัตรทั่วโลกเนี่ยที่มียิวติดลบมีถึงประมาณ20 trillion US dollar 20ล้านล้านเหรียญสหรัฐที่ยิวเข้าไปติดลบแล้วแล้วถามว่าคนที่ไปลงทุนเนี่ยเขาจะได้อะไรถ้าถือจนจบเนี่ยคือขาดทุนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นกระแสก็คือว่าถ้าเกิดนักลงทุนอย่างสถาบันต่างประเทศนะครับอาจจะเป็นพวก pension fund พวกอะไรหรือว่ากองทุนบางอย่างเนี่ยที่เขามีเงื่อนไขการลงทุนว่าคุณจะต้องลงทุนไม่ต่ำกว่าระดับลงทุนได้ก็คือ investment grade เท่านั้น คุณไปลงทุนจังไม่ได้ตัวเลือกมีเยอะไหม no. นะครับมีน้อยขึ้นนะครับถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยพันธบัตรปกติเขาจะมีจัดเรตติ้งใช่ไหมครับว่าพันธบัตรชั้นดีมากก็คือ triple A นะครับแล้วก็ลองมาก็จะเป็น double A แล้วก็มาเป็น A แล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆตอนนี้ตัวเลือกที่เป็นพันธบัตร triple A เนี่ยมีน้อยลงเรื่อยๆละนะครับดูอย่างอังกฤษก็โดนดาวน์เกรดนะครับเพราะฉะนั้น choice ที่นักลงทุนทั่วโลกมีน้อยลงไปทำให้เขาต้องไปหายิวจากที่อื่นนะครับบางคนก็ต่ำชั้นลงมานะครับจากตัวพันธบัตรรัฐบาลก็ต้องย่อลงมาเป็นพันธบัตรเอกชนนะครับแล้วก็อาจจะลงไปถึงตัวจังบอนนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ตรงนี้มันเข้ามาจริงๆนะครับแล้วก็ผมดูอินดิเคเตอร์อีกอันนึงก็คือตัว ETF นะครับ Exchange Traded Fund เนี่ยที่เขาลงทุนใน REIT เนี่ยกระแสเงินเนี่ยเข้าตลอดนะครับคำถามที่2ที่ถามตัวเองนะครับว่ามันจะไปต่อได้ไหมนะครับฟังแล้วเหมือนกดดันตัวเองไม่รู้นะคะตอนนี้คือคิดว่าแนวโน้มไปต่อครับนะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยยกเว้นสหรัฐนะครับภูมิภาคอื่นไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือญี่ปุ่นเนี่ยแนวโน้มก็คือผ่อนคลายมาตรการการเงินต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหรือเพื่อประคองเศรษฐกิจนะครับของสหรัฐเองถึงแม้จะอยู่ในช่วงที่อาจจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแต่ตอนนี้ความคาดหวังก็คืออาจจะไถไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าอะไรเลื่อนออกไปเรื่อยๆเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้เนี่ยคือเห็นสัญญาณตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะครับก็ค่อยๆเลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโลกเลื่อนแล้วสหรัฐคนก็เลยคลายความกังวลแล้วถามว่าถ้าเกิดขึ้นจริงๆที่ผมมองเนี่ยคุณจะขึ้นสักกี่ดอกคงนิดนึงชิมลางก่อนนะครับถ้าเกิดอินดิเคเตอร์อะไรมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มในการ search for yield เนี่ยก็จะมาต่อแล้วเงินที่ไหลเข้าไปเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศพัฒนาแล้วไหลเข้ามาพวกกลุ่มemerging market ของไทยด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ายิวของพันธบัตรตลาดไทยก็ลดลงมาตรงนี้ครับเทรนด์ก็คือคนจะไหลเข้าไปหายิวที่สูงขึ้นนะครับก็ลงเข้ามาตัว property fund พวกกรีดตรงนี้นะครับทีนี้กลับมาตอบคำถามอันนี้ว่าให้เวลาคิดไปแป๊บนึงชักยาวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างของกรีดผมกลับดูว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นอะไรที่ผมชอบนะครับก็การที่มี trustee เข้ามาช่วยดูแลนะครับให้การบริหารงานของกองรีดเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามเงื่อนไขที่วางเอาไว้นะครับโดยที่คนที่จะลงทุนตรงนั้นอย่างน้อยคุณต้องอ่านนะครับว่าวัตถุประสงค์ของไอ้กองรีดเนี่ยคืออะไรนะครับเขาต้องการโกรทแค่ไหนแล้วก็อนาคตเนี่ยเขาจะมีนโยบายอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยสำคัญนะครับทรัสตี้ก็จะเป็นคนทำหน้าที่ปกป้องสิทธิ์ให้กับนักลงทุนเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็
จากนั้นไปเนี่ยก็ดูว่าโอเคเริ่มต้นยังไงเมื่อกี้ตอนต้นผมคุยเรื่องตัวสปอนเซอร์ไปแล้วนะครับสปอนเซอร์ก็คือเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เขาอาจจะมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เขาอาจจะต้องการเงินก็ได้เพื่อจะขยายกิจการนะครับแทนที่ว่าทรัพย์สินจะจมไปในอาคารซึ่งจะขายอาคารทั้งตึกก็คงจะยากออกเป็นกองรีดขายก็ง่ายกว่าแล้วก็แชร์เรียกว่าค่าเช่าเนี่ยให้กับหลายๆคนนะครับก็อันนั้นเป็นอันที่หนึ่งที่มีสปอนเซอร์แล้วพอสปอนเซอร์เอาตัวทรัพย์สินเข้ามาใส่ในกองทุนคราวนี้เราก็จะมีผู้จัดการละนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างง่ายๆก็คือผู้จัดการกองทุนรีดนะครับคนนี้อันนี้ก็มีความสำคัญเรียกว่ามากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนกำหนดเป็นคนบริหารทรัพย์สินตรงนั้นว่าในบางครั้งถ้าเกิดเขาถือทรัพย์สินหลายๆชิ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องบริหารว่าชิ้นไหนที่อาจจะดูแนวโน้มไม่ค่อยดีละนะครับเขาอาจจะมีการขายออกไปอันนี้ในต่างประเทศนะครับขายออกไปแล้วก็ไปซื้อชิ้นใหม่ที่เชื่อว่าให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเข้ามานะครับมีการบริหารการเช่าอะไรพวกนี้นะครับค่าเช่าควรขึ้นไหมกี่เปอร์เซ็นต์ถูกต้องใช่แล้วก็ผู้เช่าเองเนี่ยกระจุกตัวในอุตสาหกรรมอะไรบ้างซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเรามีเป็น industrial REIT ก็คือนิคมอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าสัก 50% เป็นออโต้เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วที่เหลืออาจจะเป็นกระจัดกระจายไปอันนี้ถ้าเกิดเรามองภาพตรงนี้เริ่มเสียวๆแล้วใช่ไหมอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยนี่เริ่มเสียวแล้วมาขับภาคขึ้นมาก็เสียวๆกันเลยนะครับงั้นเขาก็ต้องมีการบริหารจัดการตรงนี้แหละนะครับว่าให้องค์ประกอบของผู้เช่าเนี่ยมันกระจายตัวอะไรไปนะครับงั้นเมื่อกี้อันที่2แล้วใช่ไหมครับสปอนเซอร์มีรีดเมเนเจอร์นะครับอันที่3ก็คือตัวproperty manager ก็คือเป็นผู้ที่ดูแลรักษาเรียกว่าสภาพต่างๆนะครับทำการทำสัญญากับผู้เช่าอะไรพวกนี้เป็นงานเหมือน เหมือนกับงานพวกงานแอดมินนะครับก็อันนี้ก็สำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเรานึกถึงสภาพห้างถ้าเกิดการดูแลรักษาอะไรไม่ดีเนี่ย property manager ไม่ดีเนี่ยคนก็อาจจะเข้าห้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัว trusteeคราวนี้กลับมาเมื่อกี้แตะเรื่องของมหภาพไปนิดนึงค่ะพี่ชวินดาคือตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเราอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวกันหน่อยเนาะเศรษฐกิจมันยังไม่โตตามที่เราคาดหวังไว้แล้วอย่างนี้เวลาที่มุมมองการที่เราจะออกกองรีดออกมาสักตัวหรือว่ากอง property fund ออกมาเนี่ยนะคะสินทรัพย์ไหนที่ยังคิดว่าน่าสนใจลงไปแล้วมันน่าจะไปต่อได้บ้างอะคะจริงๆมันก็มีสถิติอยู่แล้วนะคะว่าสินทรัพย์ที่อยู่ในกองประเภทนี้เนี่ยคอนเซปต์ง่ายๆคือเป็นสินทรัพย์ที่มีผู้เช่าเยอะแค่นี้ก่อนเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสินทรัพย์นั้นมีผู้เช่าเยอะเนี่ยการย้ายออกหรือการไม่ต่อสัญญาของผู้เช่าเนี่ยจะกระทบกับรายได้ของทรัพย์สินน้อยที่สุดนะคะเพราะนั้นเวลาเราดูสมมติเรายกตัวอย่างง่ายๆว่านึกออกไหมคะว่าทรัพย์สินอะไรที่มีผู้เช่าเยอะที่สุดห้างค่ะน่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกว่ารีเทลเพราะว่าการที่ผู้เช่าออกแล้วหามาทดแทนมันจะมีโอกาสมากที่สุดนะคะก็ไล่เรียงลงไปตั้งแต่ผู้เช่าเยอะจนกระทั่งผู้เช่าลดลงมาจนกระทั่งบางทีอาจจะถึงซิงเกิลแทนนั้นหรือว่ามีผู้เช่ารายเดียวก็เป็นไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้เช่ารายเดียวจะมีความเสี่ยงถ้าสมมติว่าผู้เช่ารายนั้นเนี่ยมีเครดิตดีและเป็นธุรกิจที่มั่นคงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูหลายๆมุมมองนะคะการที่จะเลือกทรัพย์แบบนี้เนี่ยถามว่าตัวทรัพย์สินที่มีรีเทลเราบอกว่าเราดีที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าอันอื่นจะไม่ดีนะคะดูทรัพย์สินเป็นหลักก่อนนะแล้วก็ดูการบริหารจัดการอย่างที่คุณโจ้บอกไปแล้วนะคะว่ามีปัจจัยอะไรที่ต้องดูบ้างนะคะทีนี้สิ่งที่สำคัญนะอันนี้ตอบคำถามอันไหนไม่แน่ใจคืออยากรู้ว่าสินทรัพย์ตอนนี้ที่มันน่าจะไปต่อคือลงไปแล้วมันจะโตไปแก่กองได้อะค่ะจะทำให้กองมันมีสร้างผลตอบแทนได้สม่ำเสมอด้วยแล้วก็ดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอันมันกระจายคือมันมีหลักมันมีข้อทรัพย์สินแต่ละอันมีโอกาสโตทั้งนั้นนะคะมีโอกาสตรงนั้นเพราะแต่ละอันเนี่ยต้องบอกว่าพอทรัพย์สินเหล่านี้เข้ามาอยู่ภายใต้กองทุนกองทุนเนี่ยเขาเรียกว่ามีคอนสตรีนหรือมีความกดดันจากกลต.สูงมากถามว่ากดดันในเรื่องไหนหนึ่งต้องดูทรัพย์สินให้ดีนะถ้าไม่ดีถูกทำโทษนะว่าต้องเป็นผู้จัดการที่โปร่งใสอันดับที่หนึ่งอันนี้คือข้อดีของกองอสังหาริมทรัพย์เลยแทนที่สมมติว่าหลายๆท่านบอกว่ามีทรัพย์สินตัวเองเป็นเจ้าของนะคะแล้วพอผู้เช่าออกไปปุ๊บเดี๋ยวเราต้องไปล้างแอร์เราต้องไปทำนู่นทำนี่ดับปรับปรุงทรัพย์สินทาสีแต่ว่าอันเดอร์กองทุนเนี่ยมีคนที่ดูแลให้หมดเลยค่ะนะคะเพราะนั้นถามว่าท่านไม่ต้องกังวลอะไรนอกจากรอรับผลตอบแทนอย่างเดียวต่างจากไปลงเองโดยตรงเลยใช่อันนี้หน้าที่เหล่านี้มาอยู่ที่ฟันด์แมเนเจอร์หรือมาอยู่ที่ทรัสต์ซึ่งคอยดูแลว่าทรัพย์สินที่คุณอยู่ในกองทุนเนี่ยคุณดูแลดีหรือเปล่าคุณดูแลให้มัน up and run อย่างที่มันควรจะเป็นหรือเปล่า
นอกจากอัพแอนด์รันแล้วยูต้องบอกว่า1เวลาเราหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนหรือว่าหน้าที่ของ REIT Trustee ด้วยในปัจจุบันนะคะว่าเวลาผู้จัดการหรือคนที่เป็นคนเป็นออปเปอเรเตอร์คุณดูแลทรัพย์สินเนี่ยทำบัดเจ็ตขึ้นมาเนี่ยเขาต้องบอกเลยนะว่ารายได้คาดปีนี้จะเป็นเท่าไหร่อ๋อมีค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่าไหร่ค่ะแล้วเราก็ต้องเป็นคนวิเคราะห์อีกว่ามันเหมาะสมหรือเปล่ารายได้กับรายจ่ายมันพอดีกันหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างนี่มันปูดขึ้นมาเนี่ยเรามีข้อสงสัยไหมหน้าที่เหล่านั้นอยู่ที่เนี่ยหมดเลยนะคะเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายถึงว่าเรามีหน้าที่ต้องคอยดูแลว่าทรัพย์สินนั้นมี growth หรือเปล่ามีอัตราการเติบโตของรายได้ไหมถ้าเกิดหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วทำได้ตามที่ประเมินไว้ก่อนใช่เพราะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเกิดมันดรอปลงอันนี้เราคอนเซิร์นละเราเริ่มกังวลแล้วไม่ไหวฮะเดี๋ยวเกิดรายได้ดรอปเนี่ยเราจะไปตอบนักลงทุนยังไงค่ะอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยเพราะนั้นทรัพย์สินแต่ละอันที่อยู่ในกองทุนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโปร่งใสแล้วก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือกดดันตัวเองนะกดดันออปเปอเรเตอร์ให้ทำงานให้ดีที่สุดนะคะแล้วจริงจริงทรัพย์สินที่บอกว่าจะไปเลือกทรัพย์สินอะไรที่มีโกรทหรือเปล่าจริงนักลงทุนเนี่ยต้องเป็นคนดูแลเองเลือกเองอันนี้คือต้องเป็นหน้าที่ของนักลงทุนเลยสมมติท่านบอกสมมติว่าเราบอกว่าวันนี้อาคารสำนักงานนี้ดีมากเลยนะมีผู้เช่าเต็มอย่ามาเชื่อเรานะคะต้องเชื่อตัวเองตัวเองต้องเดินไปดูด้วยทรัพย์สินที่ตัวเองลงทุนเนี่ยมันดีอยู่หรือเปล่ายังมีสุขภาพดีหรือเปล่าไม่ใช่ฟันเมเจอร์โมาบอกว่าดีแต่จริงเข้าไปโหเห็นว่างเต็มเลยนะคะเพราะนั้นจริงๆหน้าที่ของท่านคือท่านต้องดูแลทรัพย์สินเราเป็นคนดูเราเรียกว่าเราเป็นคนดูแลทรัพย์สินให้ดีที่สุดแต่หน้าที่นั้นเนี่ยก็อยู่ที่ท่านเหมือนกันว่าท่านต้องเข้าไปเดินดูนะว่าทรัพย์สินของท่านมีอนาคตหรือเปล่านะคะแล้วจริงๆตรงนั้นน่าจะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันเป็นหน้าที่แค่เดินไปดูแล้วนะว่าทรัพย์สินตัวเองหรือเปล่าแต่เราเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นมันเป็นหน้าที่สองฝั่งที่จะต้องร่วมกันดูแลเวลามีนักลงทุนเหมือนกันบางคนเดินเข้ามาบอกเราว่าคุณไปดูแลทรัพย์สินคุณบ้างหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้ตรงนี้มันมีพื้นที่ที่ควรจะต้องปรับปรุงนะอะไรเงี้ยเราดีใจนะเพราะว่าหลังจากนั้นนี่เหมือนกับว่าเรามีทรัพย์สินแล้วเรามีคนที่คอยสปอตเช็คให้เราเนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดละแล้วเราก็จะไปบี้ต่อแล้วดูดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ที่ต่อเนื่องกันไปแต่ละคนเพราะนั้นจะถามว่าทรัพย์สินอันไหนที่จะดูแล้วมีโกรทหรือเปล่าทุกอันมีอนาคตทั้งหมดละค่ะแต่ว่าเราต้องเลือกให้ดีว่าอันนั้นเนี่ยมันจะมีอนาคตหมายความว่าผู้บริหารทรัพย์สินดีหรือเปล่าถ้าบริหารทรัพย์สินเขาแอคทีฟมากอันนั้นก็จะมีอนาคตดีแต่ละแอสเซทคลาสมันมีอนาคตของมันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทุก asset class ไม่ว่าจะตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโรงแรมออฟฟิศหรือแม้กระทั่งรีเทลมันมีความเขาเรียกว่ามันมีความแข็งแกร่งของมันอยู่แล้วถ้าผู้บริหารดีนะคะนี่ต้องบอกอันดับแรกสุดท้ายแล้วนักลงทุนเองก็ต้องเป็นคนติดตามตั้งแต่ก่อนซื้อจนถึงตัดสินใจลงทุนไปแล้วว่ามันเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าไว้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่กลับมาฟีดแบ็กพี่ๆข้างบนนี้ได้เลยใช่ไหมคะคุณสมิธล่ะคะมองว่าเหมือนกันไหมคะว่านักลงทุนเองต้องทำหน้าที่หรือว่าสินทรัพย์ไหนที่โดดเด่นขนาดไปล้างแอร์มายังสวยขนาดนี้นะครับ ผมสงสัยต้องไปล้างแอร์บ้างแล้ว ก็ถามว่ามีโอกาสไปต่อไหมนะครับเมื่อกี้คุยไปแล้วว่าสาเหตุหนึ่งที่ได้รับความนิยมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือดอกเบี้ยต่ำ นะครับอีกสาเหตุหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะลืมนึกไปนะครับคือว่าในที่นี้มีใครเคยลงทุนเทอมฟันไหมครับ ที่6เดือนแล้วก็ได้ผลตอบแทนอะไร3บ้าง4%บ้างนะครับแล้วก็ไปลงอะไรรัสเซียตุรกีบราซิลเกาหลีอะไรก็ไม่รู้นะครับบางอันก็ผมทำบางอันก็พี่วสินทำนะครับ พี่ดาวก็มีเหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับในช่วง18เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายประเทศที่เดิมทีเคยเป็นเป้าหมายนะครับหรือว่าเป็นประเทศที่กองทุนเหล่านี้ไปลงทุนนะครับอย่างเช่นรัสเซียนะครับรัสเซียพอโดน EU แซงชั่นหลังจากไปยิงเครื่องบินเขาตกนะครับถามว่าพวกผู้จัดการกองทุนอย่างพวกผมเนี่ยจะไปลงรัสเซียต่อก็เราก็เริ่มเสียวนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวเอาเงินลูกค้าไปลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดนะครับเราได้รับความไว้วางใจจากท่านมาเนี่ยเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าพึ่งเลยแล้วกันนะครับก็ไปย้ายไปอินเดียนะครับอินเดียก็โดนดาวเกรดมาอีกนะครับก็หนีไปอีกนะครับก็ไปบราซิลก็ช่วงนี้ก็เขาก็อิมพีชนะครับหรือว่าปลดประธานาธิบดีนะครับเราก็พวกผู้จัดการกองทุนก็เป็นโรคขี้กลัวใช่ไหมครับพอถ้าไม่ดีก็อย่าพึ่งต่อเลยเนาะหยุดก่อนนะฮะเพราะเงินเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันครบนะครับต้องบอกว่าเงินเทอมฟันเนี่ยที่จุดสูงสุดนะฮะเข้าใจว่ารวมกันเนี่ยกว่า1ล้านล้านนะครับเกือบ2ล้านล้านเลยด้วยซ้ำใหญ่มาก
นะครับเมื่อเงินเหล่านี้พอครบเนี่ยถามว่า เมื่อกองทุนเนี่ยเสนอขายน้อยลงหรือว่าให้ผลตอบแทนที่ต่ำลงนะครับเม็ดเงินเหล่านั้นเนี่ยก็ไหลกลับมาบ้านเราใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็ไปไล่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลทำให้พันธบัตรเนี่ยมันต่ำลงนะครับหรือว่ามียิวที่ต่ำลงส่วนหนึ่งก็มาไล่ search for yield นะครับพอเงินไหลกลับมาพันธบัตรรัฐบาลเหลือ2%นะครับขืนทำโปรดักต์ไปให้ลูกค้า 2% หักฟรีหักอะไรเสร็จเหลือเปอร์เซ็นต์กว่าๆก็คงไม่มีใครซื้อนะฮะก็ไปเอาอสังหาเอาอะไรมาผสมหน่อยนะครับปีนี้ทีมยอดฮิตของพวกเราก็เป็นกองผสมนะครับที่มีทั้งตราสารหนี้มีทั้งอสังหาแล้วก็พวกหุ้นปันผลดีๆนะครับทุกๆบลจ.ก็ขยันออกกันเหลือเกินนะครับมีกันทุกเดือนนะก็คิดว่าถ้ากระแสนี้เนี่ยมันยังอยู่นะครับถ้ากระแสนี้มันยังอยู่เนี่ยฟันฟลอหรือว่าเม็ดเงินที่ไหลกลับมาเนี่ยนะครับมันก็ยังไล่ซื้ออยู่นะครับถ้าเปิดถ้าไปเว็บไซต์ของบลจ.แล้วยังเห็น IPO กองใหม่ที่บอกว่าเมื่อได้เงินท่านนักลงทุนแล้วจะไปซื้ออะไรนะตราสารหนี้ปนกับอสังหาแล้วก็รีดนะครับเพื่อสร้างอินคัมนะครับคีย์เวิร์ดคืออินคัมนะก็แสดงว่ายังมีคนที่มาไล่ซื้อสินทรัพย์นี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามนี้ก็คือว่าอยากให้ดูกระแสฟันโฟลว์ด้วยนะครับถ้าเกิดวันดีคืนดีนะฮะเขาอัปเกรดบราซิลรัสเซียขึ้นมาหมดกลายเป็น investment grade นะครับเทอมฟันอาจจะกลับมาฮิตอีกก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเฉลียวด้วยนะครับส่วนเรื่องตัวผู้บริหารเนี่ยเมื่อกี้ทางคุณชวินดาแตะไปหน่อยแล้วนะครับแน่นอนสินทรัพย์เนี่ยเมื่อเราไปลงเราก็ต้องดูด้วยว่ามันมีคุณภาพดีไหมนะครับ อยู่กลางเมืองชานเมืองนะครับสินทรัพย์นั้นๆเนี่ยผู้เช่าเยอะไหมหรือถ้าเป็นผู้เช่ารายเดียวเนี่ย เขามีความน่าเชื่อถือหรือว่าเครดิตเนี่ยดีแค่ไหนนะครับ อันนี้ก็แน่นอนทีนี้อยากจะเสริมให้อีกนิดนึงนะครับคือนอกจากอันนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่า อสังหาเนี่ยมันกำลังอยู่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้เวลาบางทีผมกลับถึงบ้านเนี่ยผมก็จะเห็นกล่องนะครับมาอยู่ที่หน้าบ้านรออยู่ปรากฏว่าภรรยาช้อปปิ้งออนไลน์นะครับตกใจค่ะกล่องอะไร นะครับคือถามว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยที่เปลี่ยนไปนะครับก็ทำให้ต้องบอกว่าซัพพลายเชนหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างทางเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับอย่างแต่ก่อนเนี่ยเราเดินเข้าไปห้างสรรพสินค้านะครับเราจะพบว่าชั้นล่างมีอะไรครับโปรโมชั่นชั้น1เนี่ยไม่ใช่ชั้น1ห้างสรรพสินค้าขายอะไรครับเครื่องสำอางใช่ไหมเครื่องสำอางเนี่ยถ้าเดินเข้าไปเซ็นทรัลชั้น1อะไรครับเครื่องสำอางนะแล้วก็อีกอันนึงที่มักจะได้ชั้นหนึ่งเสมอคืออะไรครับสินค้าแบรนด์เนมใช่ไหมอย่างเราไปอะไรนะไปต่างประเทศหรือว่าไปห้างใหญ่ๆเนี่ยชั้นหนึ่งก็ลุยวิตตองอะไรนะแอร์เมสชาแนลใช่ไหมต้องได้ prime location เสมอนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้ก่อนเราขึ้นมาเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเอ๊ะพี่วสินนี่ออกกำลังกายทุกวันกล้ามใหญ่นะเนี่ย ใช่ไหมฮะแบบหล่อเชียวก็คือว่าจริงๆเทรนด์มันเปลี่ยนนะครับวันเมื่อเดือนที่แล้วไปฮ่องกงมาไปต่างประเทศมาเดี๋ยวนี้เอ๊ะชั้นล่างมันเริ่มเปลี่ยนไปนะชั้นล่างกลายเป็นรองเท้ากีฬาอุปกรณ์กีฬานะครับไอ้ที่ที่มันเคยเป็นหลุยส์วิตตองเดี๋ยวนี้มันกลายเป็น Adidas นะครับที่มันเคยเป็น Chanel เดี๋ยวนี้มันกลายเป็น Nike เอ๊ะมันเปลี่ยนนะครับเมื่อพฤติกรรมของห้างสรรพสินค้าหรือว่าผู้เช่าเปลี่ยนเนี่ยนะครับโกดังสินค้าออฟฟิศต่างๆก็เปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ก่อนนี้บริษัทสตาร์ทอัพนี่ต้องไปเช่าที่อยู่ชานเมืองนะครับต้องค่าเช่าถูกๆเดี๋ยวนี้ต้องบอกกระแสฟินเทคกระแสสตาร์ทอัพมาแรงนะครับออฟฟิศต่างๆก็เทนเนนต์หรือว่าผู้เช่าเนี่ยก็มีการเปลี่ยนไปนะครับถามว่านักลงทุนอาจจะบอกว่าสินทรัพย์นี้เคยดีนะครับอย่างที่พี่ดาวพูดเลยนะฮะคือผู้เช่าเยอะเนี่ยดีแน่ๆแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าในบริบทหรือสภาวะของการจับจ่ายใช้สอยที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันกระทบต่อสินทรัพย์แต่ละประเภทอย่างไรใช่ไหมครับ
หรือว่าอย่างช่วงนี้เนี่ย Brexit เสร็จนะเงินปอนตกเงินยูโรตกแล้วฝรั่งมันยังจะมาเที่ยวเมืองไทยต่อไหมทำไมโรงแรมยังจะดีไหมนะครับหรือว่าไม่เป็นไรครับพี่จีนยังมาแน่นเอียดเลยนะครับพัทยาภูเก็ตก็คนจีนเต็มไปหมดอันนี้เราก็ต้องศึกษาหาความรู้ด้วยนะครับครับผมแสดงว่าเทรนด์ของตัวธุรกิจมันกำลังจะเปลี่ยนไปเหมือนกันท่ามกลางภาวะทั่วโลกที่โอ้โหข่าววันหนึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะไม่มีอะไรที่เป็นตุ้มตามแบบรายเดือนแบบนี้หรือรายอาทิตย์แบบนี้เดี๋ยวนี้เห็นบ่อยขึ้นนะคะบางวันอย่างล่าสุดอาทิตย์นี้ทองเองก็ขึ้นไปแล้วนะทำไฮเออร์ไปแล้วก็ลงมาแล้วโอ้มันเปลี่ยนรุนแรงแบบนี้คุณวสินเองนะคะมองเทรนด์เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจบวกกับเรื่องของสินทรัพย์ที่น่าสนใจยังไงบ้างคะเรื่องธุรกิจของด้านอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับก็ถ้าเราดูอย่างก็คงจะเสริมนะครับก็คงจะต้องไปดูว่าสินทรัพย์ตรงนั้นมันเป็นอะไรมีทราฟฟิกหรือมีจำนวนของคนที่จะไปใช้มากขนาดไหนอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ลงทุนคงต้องไปดูนะครับอันที่สองคงจะไปดูในกรณีที่เป็นคงขอพูดเป็นทั้งรีททั้ง property fund นะครับคนที่บริหารจัดการสินทรัพย์คนนั้นมีคุณสมบัติขนาดไหนนะครับอันนั้นก็คงจะต้องไปดูนะครับเพราะฉะนั้นดูสภาพสินทรัพย์นั้นเราชอบหรือไม่ชอบแล้วก็ดูว่าคนที่บริหารคือถ้าเป็น property เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น property manager นะครับเป็น property fund ในขณะที่เป็น REIT เนี่ยเขาเรียกว่า REIT manager คงต้องไปดูที่ REIT manager กับ property manager ว่าเป็นอะไรมันชื่อมันอาจจะดูสับสนนิดนึงนะครับว่าเขาเหล่านั้นเขาดูสินทรัพย์ให้เราดีหรือเปล่านะครับแต่ผมนิดนึงในโครงสร้างของทั้ง property fund ทั้ง REIT เนี่ยนะครับมันจะมีอีกกลุ่มนึงที่เข้ามาช่วยเราดูนะครับเขาเรียกว่าผู้ประเมินอิสระนะครับเราสังเกตไหมครับเวลาลงทุนเนี่ยอันอื่นเนี่ยโอเคเราอาจจะมีพวกเขาเรียกนักวิเคราะห์ประเมินราคาหุ้นให้นะครับแต่ในขณะที่เป็น property fund หรือเป็น REIT เนี่ยก็จะมีผู้ประเมินอิสระเนี่ยเข้ามาประเมินให้กับเรานะครับมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่เราลงคงไปดูนะครับว่าโอเคเราเห็น NAV ที่ผู้ประเมินอิสระประเมินมาเมื่อเทียบกับราคาตลาดมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าดูน่าสนใจไม่น่าสนใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพวกนี้เนี่ยมันมีเวลามันมีความต่างของราคาเนี่ยมันมีความหมายเสมอนะครับหนึ่งก็คือว่าผู้ประเมินอิสระอาจจะเขาเรียกมองมุมบวกมากเกินไปหรืออันที่สองสภาพคล่องน้อยเกินไปก็เลยไม่มีการซื้อขายทำให้ราคามันมีส่วนต่างหรือสามก็คือมีเอาลุกหมายถึงว่าคนที่ถือจริงๆเขารู้สึกว่ามันไม่บวกนะครับเอาเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เราทำให้เราเนี่ยเข้าไปดูซิว่าโอเคเราเห็น NAV ประมาณนี้ราคาตลาดดูต่ำกว่าถ้าเราจะซื้อแล้วถือไว้ตลอดแล้วเราเชื่อมั่นก็อาจจะเป็นผลตอบแทนที่ดีกว่าผู้ประเมินอิสระคาดไว้แต่ผมก็ไม่ได้การันตีนะครับผมเพียงว่าเป็นทิปส์อันหนึ่งที่เอาเข้าไปดูได้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงวันนี้ตอนช่วงต้นของสัมมนานะคะมันจะมีเรื่องของกฎหมายใหม่เรื่องของภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่ออกมามันจะกระทบกับตัวกองทุนไหมคะถามพี่ชวินดาเลยแล้วกันค่ะผู้มุมมองพี่นะอาจจะมองแตกต่างกันในส่วนของพี่มองว่าเมื่อกี้ที่ท่านที่ปรึกษาพูดนะคะว่ามันจะมีเรื่องภาษีที่กระทบกับผู้ประกอบการเนี่ยคือเราเรียกว่าภาษีโรงเรือนนะคะซึ่งเคยชาร์จ 12.5% กับตัวรายได้ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินนั้นค่ะคราวนี้เนี่ยจะไม่เอาแล้วละจะกลายเป็นชาร์จหรือว่าเป็นคิดภาษีบนราคาประเมินทั้งที่ดินและอาคารแทนนะคะถามว่ากองทุนจะได้รับผลกระทบจากภาษีที่เปลี่ยนแปลงนี้หรือเปล่าเอาเบื้องต้นก่อนนะคะปกติ 12.5% ภาษีโรงเรือนเนี่ยทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่บริหารจัดการเป็นรายได้ค่าเช่าเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าผลักภาระภาษีไปให้ผู้เช่าส่วนหนึ่งนะคะเพราะนั้นจริงๆถามว่าจะกระทบหรือเปล่าตอนนี้เราแทบจะไม่ได้มีผลกระทบตรงนั้นขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมติเปลี่ยนไปเป็นการเก็บภาษีบนราคาประเมินซึ่งเป็นราคาประเมินที่เกิดจากกรมธนารักษ์ซึ่งเมื่อกี้เพิ่งได้คุยกับท่านเลยนะคะว่าการประเมินคือประเมินจากราคาก่อสร้างราคาที่ดินบวกกับราคาก่อสร้างอาคารซึ่งไม่ใช่เป็นการประเมินความสามารถในการทำรายได้ของทรัพย์สินนั้นเพราะนั้นเชื่อว่าตัวราคานั้นจะไม่ได้เป็นราคาที่สูงจนรับไม่ได้นะคะเราเชื่อว่าตรงนั้นไม่น่าจะส่วนตัวนะคะมองว่าไม่น่าจะกระทบกับรายได้ของทรัพย์สินที่หารายได้อยู่ได้ปัจจุบันอยู่ในอันเดอร์กองทุนนะคะเพราะว่ามันเป็นถึงแม้จะมีกระทบเนี่ยจริงๆปกติก็จะเป็นภาระที่สามารถ
จัดการได้นะคะอันนี้เราก็มองว่าเป็นอะไรที่ถ้าดูจากวิธีการของภาครัฐแล้วไม่น่าจะกระทบกับรายได้ของทรัพย์สินแล้วก็ไม่น่าจะกระทบไม่น่าเลยอ่ะคือน้อยมากนะคะที่จะกระทบกับรายได้ที่จะจ่ายดิวิเดนด์คืนให้กับนักลงทุนค่ะยังแสดงว่าตัวกองทุนก็ยังคงน่าจะไปต่อได้แนวโน้มนี้น่าสนใจใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีผลอะไรมากค่ะคุณสมิธบ้างนะคะเห็นตรงกันไหมคะก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในอยากให้ลองคิดตามอย่างนี้นะครับของเก่า 12.5% ของรายได้ใช่ไหมของใหม่ 2% ของราคาประเมินแปลว่าอะไรแปลว่าของเก่าเนี่ย 12.5 ใช่ไหมครับคูณรายได้ถ้าราคาประเมินมากกว่ารายได้6เท่ามากกว่ารายได้ต่อปี6เท่าเนี่ยก็แสดงว่าเรามีโอกาสจะโดนเก็บมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าดอกจันเหมือนกันนะครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาประเมินมันไม่ใช่ราคาที่เราซื้ออันนี้เป็นราคาที่ประเมินแบบทางการนะครับไม่ใช่ราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินสินทรัพย์อิสระใช่ไหมครับอย่างเราก็รู้กันว่า อย่างผู้ประเมินสินทรัพย์อิสระหรือว่าราคาตลาดเนี่ยอย่างที่ดินเนี่ยนะครับราคาประเมินอยู่ตารางวาละ 50,000 เดินไปหาเจ้าของที่บอกขอซื้อได้ไหมครับเขาไม่ขายหรอกครับราคาประเมินถูกไหมราคาประเมินก็มีตั้งแต่แสนหนึ่งจนถึงแสนห้าเพราะจริงๆแล้วราคาประเมินเนี่ยมันสูงเอ้ยโทษทีราคาประเมินเนี่ยมันต่ำกว่าราคาตลาดกลมๆนะก็ 50% ถึง1ใน3ก็แสดงว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า6เท่าเนี่ยใช่ไหมครับโดยประมาณ12หาร2มันประมาณ6เท่าเนี่ยก็คูณเข้าไปอีกประมาณสัก2ถึง3เท่าก็คือหมายความว่าถ้ารายได้ต่อปีของสินทรัพย์นั้นเนี่ยนะครับมันประมาณ1ส่วน12หรือ1ส่วน18ของราคาสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยก็อาจจะเรียกว่า อันเก่าจ่ายมากกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นอันใหม่ก็จะจ่ายมากกว่านะครับทวนนะครับเพราะเมื่อกี้ผมพูดเองแล้วอาจจะเร็วไปนิดนึง ผมเองก็ขออภัยถ้าเกิดทำให้ท่านงงนะครับคือว่าราคาจริงๆที่จ่ายซื้อสินทรัพย์เนี่ยมันแพงกว่าราคาประเมินเอาตัวเลขเดียวแล้วกันนะสมมติว่า3เท่าทำไมอย่างเช่นราคาประเมินอยู่ 50,000 บาทที่ตรงเนี้ยเราไปซื้อจริงๆเราต้องจ่าย 150,000 นะครับกองทุนเวลาไปซื้อสินทรัพย์มาจากเจ้าของเราก็ต้องจ่าย 150,000 เช่นเดียวกันเพราะเราจ่ายเวลาเราซื้อเนี่ยเราซื้อราคาตลาดเราไม่ได้ซื้อราคาประเมินแบบทางการนะครับประเมินนี่ประเมินแบบทางการนะครับฉะนั้นก็ตรงนี้ก็3เท่าแล้วใช่ไหมครับส่วนอันเดิมมันต้องมันมากกว่ากันอยู่6เท่าก็คือ 12.5 หารด้วย2นะครับก็คือพอ6คูณ3ก็คือ18มากกว่านะครับแสดงว่าถ้าเดิมเสียอย่างถูกต้องถ้าเดิมเสียอยู่อย่างถูกต้องนะครับที่ 12.5% ของรายได้นะถ้าของใหม่เนี่ยที่ 2% ของราคาประเมินเนี่ยนะฮะโอกาสที่ของใหม่จะแพงกว่าของเก่าเนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อรายได้นั้นเนี่ยรายได้ของสินทรัพย์ชิ้นนั้นๆเนี่ยนะครับมากกว่า1ส่วน18ของราคาสินทรัพย์ราคาซื้อขายไม่งงนะฮะหรือถ้างงก็เปิดเทปดูได้อีกสักรอบนึงจริงๆตรงนี้มันก็ต้องรอดูถูกไหมคะเพราะว่าตัวกฎหมายเองก็ยังต้องมีข้อข้างในที่เป็นเงื่อนไขอยู่ด้วยครับถ้ารู้สึกว่างงๆเอ้ยจะไม่รู้ว่าผลกระทบจะเป็นยังไงนะครับก็เมื่อกี้คุณวสินมีแตะไปหน่อยนึงแล้วนะครับว่าฟันแมเนเจอร์ที่เขาดูฟันออฟฟันเนี่ยเขาจะช่วยดูให้ท่านใช่ไหมครับพี่วสิน ส่งไม้ต่อเลย ผมเขี่ยเข้าประตูตัวเอง งั้นต่อเลยค่ะคุณวสินครับก็คงคล้ายๆกันคือโดยปกติโครงสร้างนะครับก็คือเราจะส่งผ่านไอ้พวกค่าใช้จ่ายอัตราภาษีให้กับผู้เช่าไปอีกทีอยู่แล้วแต่คราวนี้พอเราทวนเข้าไปเรื่องของกฎหมายที่ดินชุดใหม่ที่กำลังจะออกคือวัตถุประสงค์เขาคือต้องการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะประเด็นที่จะต้องติดตามคือว่าถ้าเกิดว่าไอ้สินทรัพย์เนื่องจากว่ายังไงแล้วแต่คุณต้องจ่ายมันเป็นกึ่งไม้บรรทัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้เช่าลดลงการส่งผ่านมันจะส่งผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นกองเหล่านั้นก็จะรับภาระภาษีเข้าไปเยอะขึ้นนะครับอันนั้นก็คือจะโจทย์ที่คงจะต้องเข้าไปดูแต่วันนี้ก็คงคิดว่าโดยลักษณะของสินทรัพย์
ที่เราดูหมายถึงว่าของบลจ.ของผมเองที่ดูเนี่ยก็น่าจะส่งผ่านได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้าเขาเรียกว่าที่เรียก occupation rate นะครับถ้าเกิดมันดรอปลงมาเนี่ยมันส่งผ่านไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสินทรัพย์เหล่านั้นจะต้องรับภาระไว้เองนะครับอันนั้นก็คงจะเป็นข้อสังเกตอันหนึ่งที่คงดูแต่ความชัดเจนตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดแล้วก็ถ้าถามว่าในมุมมองของเราคือว่าเขาคงไม่น่าจะใช้อัตราสูงสุดเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกมันน่าจะใช้เวลาในการปรับตัวในระดับหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับฟังมันแล้วสบายใจขึ้นค่ะเพราะว่าเกิดการออกมาจริงๆเพื่อให้ใช้ประโยชน์ที่ดีไม่รู้เคลียร์ประตูเข้าตัวเองแล้วนะงั้นขอมุมมองของทั้ง4ท่านเลยแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดเราต้องตัดสินใจแล้วค่ะตอนนี้ว่าอยากจะลงทุนอะไรที่มันเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์อินฟาฟันตัวรีดหรือว่าฟันออฟพรอพเพอร์ตี้ฟันเนี่ยมันยังไปต่อแล้วก็น่าสนใจได้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเปิดที่พี่โจเลยแล้วกันค่ะเดี๋ยวให้พี่ชวินดาปิดท้ายสวยๆนะคะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับแนวโน้มดอกเบี้ยโลกนะครับน่าจะยังต่ำต่อไปอีกนานแล้วก็เงินก็ยังค้นหายิวต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับอย่างพวกท่านที่มานั่งฟังก็อาจจะอยากจะลงทุนในพวกกอง property fund พวกกอง REIT นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่ายังน่าสนใจลงทุนแต่ว่าก็ต้องคงต้องเลือกนิดนึงนะครับว่าจะลงเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมอะไรนะครับแล้วก็ REIT manager เนี่ยเข้าสั่งยิวนะครับหักไอ้ส่วนที่บอกว่าเหลือจำนวนปีเซ้งหารแล้วก็ เป็นเงินต้นเราคืนมาเนี่ยนะครับประเด็นคือว่าจริงๆแล้วสินทรัพย์บางประเภทเนี่ยเขาขึ้นค่าเช่าได้ใช่ไหมครับคืออยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าคนเดินเยอะนะครับร้านค้าชอบมาตั้งเพราะว่ามาตั้งที่นี่แล้วขายได้ดีนะครับหรือถ้าเป็นท่าเรือหรือว่าคลังสินค้าจะบอกว่าขนส่งสะดวกใช่ไหมได้สิทธิทางภาษีนู่นนี่นั่นนะครับก็คือแน่นอนบางโลเคชันหรือว่าบางที่เนี่ยเขาขึ้นค่าเช่าได้นะครับต้องบอกว่าเพราะความสามารถในการขึ้นค่าเช่าเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ต้องนำมาใช้คำนวณแต่ว่าถ้าทำแบบหยาบนะครับก็คือว่านอกจากเอายิวเทียบกันแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกท่านต้องหาเลยคือต้องหาเน็ตยิวให้ได้นะครับหาเน็ตยิวให้ได้แล้วมาเทียบกันดูซิว่าโอเคพอรู้เน็ตกับเน็ตแล้วเนี่ยเราค่อยมาเทียบกันว่าไอ้ที่เน็ตมันต่ำกว่าเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นค่าเช่าไหมนะครับอย่างไอ้เจ้าที่เมื่อกี้ผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันเพราะว่าเป็นกองที่จริงๆไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะครับ เป็นของคนอื่น manage แต่ว่าก็เป็นคู่แข่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันคือถามว่าที่เขาติดลบอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันก็มีสาเหตุนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นว่าสินทรัพย์นั้นเนี่ยเขามีความสามารถในการขึ้นค่าเช่าได้นะครับหรือว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับก็เลยทำให้ถามว่ามันยังพอคำนวณค่าเช่าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นติดลบนะครับแต่อันนี้ทุกท่านก็ต้องระวังนะครับเราต้องทำกันบ้านเพราะมันคืออนาคตใช่ครับความเสี่ยงแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเกิดเราจะดูแล้วว่าตัดสินใจอยากจะลงทุนในสินทรัพย์นี้แต่ขอเลือกเป็นแบบลงทุนใน property fund หรือว่า REIT หรือว่าตัว fund of property fund นี้ก็ได้เนี่ยแล้วเราเห็นว่าในตลาดมันมีหลายแบบมากเลยที่มันใกล้เคียงกันสินทรัพย์แบบไหนถ้าเราแบ่งตามว่าอันนี้ควรเป็นแบบ free hold นะอันนี้ควรเป็นแบบ risk hold อย่างนี้ได้มั้ยคะยากมั้ยคะคุณดินหนูถามงงมั้ยเอ่ยคงเป็นสปอนเซอร์เป็นคนกำหนดเป็นหลักครับเพราะบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเจ้าของแอสเซทจริงๆถ้าเขาเชื่อว่าสินทรัพย์หมายถึงว่ากิจการของเขาอย่างสมมติเป็นออฟฟิศบิลดิ้งหรือจะเป็นโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้าเนี่ยโดยปกติเนี่ยที่ดินมันราคาขึ้นอยู่แล้วหลายๆครั้งก็สปอนเซอร์มักจะเก็บที่ดินไว้เองแล้วก็เอาอาคารเนี่ยแล้วก็เอากิจไอธุรกิจตรงนี้เข้าไปเป็นใน property fund หรือเป็น REIT ไปนะครับเพราะฉะนั้นเกมไม่ใช่เป็นทางฟันด์แมเนเจอร์หรือทรัสตีเป็นคนกำหนดสปอนเซอร์จะเป็นคนกำหนดซึ่งก็คือรีดแมเนเจอร์นะครับค่ะนะครับอันนึงที่ผมคือตอนแรกก็เคยได้คุยไปเรื่อง NAV กับราคาตลาดนะครับที่ผมบอกอันนั้นคือเป็นข้อสังเกตไม่ได้ผมรีมาร์คไว้นิดนึงนะครับ NAV แล้วก็ราคาตลาด NAV สูงกว่าราคาตลาดที่ซื้อขายในตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันต้องเข้านะครับแล้วบางครั้งเนี่ยอย่างกอง REIT ตอนนี้นะถ้าไปสังเกตดูนะครับNAV สมมุติ NAV ประมาณ10บาท20ตังค์
ุ้นที่เข้าในตลาดอาจจะ11บาท12บาทไม่ได้หมายความว่าซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่า assumption ที่มันใช้เนี่ยไม่เท่ากันสมัยที่ตอนที่ผู้ประเมินอิสระใช้เนี่ยที่เขาเรียกว่า discount factor เนี่ยมันใช้อัตราดอกเบี้ยที่มันสูงกว่าปัจจุบันที่มันควรจะเป็นเรื่องที่2ที่อย่างเมื่อกี้ที่คุณสมิธได้พูดไปนะครับว่าเขาเองเนี่ยผู้ประเมินอิสระเนี่ยเขาพยายามจะหาเส้นที่ดูแล้วมันเวลาประเมินราคามาเป็นราคาที่ดูสมเหตุสมผลที่สุดคือไม่ได้มองไปบวกจนเกินหรือลบจนเกินไปในมุมเขานะครับเพราะฉะนั้นในมุมเขานะครับเพราะฉะนั้นมุมเขากับมุมเราอาจจะไม่เท่ากันผมถึงบอกว่าอันนั้นต้องใช้เป็นแค่ตัวเปรียบเทียบเพื่อให้เราดูว่ามันน่าสนใจไม่น่าสนใจได้ผมเพิ่มนิดนึงพอดีพูดถึงเรื่องยิวนะครับแล้วก็สำหรับคนที่จะไปลงตรงอันนี้ก็อาจจะดูเป็นเหมือนกับขู่ๆนะครับเพราะว่าหลายๆกองเนี่ยมักจะมี first year yield หรือ guarantee period อยู่หลายๆครั้งเราจะเข้าไปว่าคิดว่าไอ้ guarantee period อาจจะมี3ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนั้นตลอดคือ sponsor เนี่ยเนื่องจากว่าเขาอยากจะให้เป็นภาษาเขาเรียกว่าเป็น sweetener เหมือนกับไปซื้อ property แล้วเราปล่อยเช่าสังเกตไหมครับเวลาไปซื้อ guarantee ปีแรกได้ yield 7%คือเนี่ยเขาก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับกับหลักการของพวก property fund หรือ REIT เพราะฉะนั้นจะมีช่วงต้นๆ เนี่ยฮะที่สปอนเซอร์เขาบอกว่าโอเคเข้ามาเหอะปีแรกๆเนี่ยฉันจะให้ยูการันตีถ้า IPO ประมาณ 8-9% ก็คือเขาการันตีให้แต่ไม่ได้หมายความว่าตลอดชีวิตของกองนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจนะครับอันนั้นก็คงจะต้องไปดูเป็นข้อสังเกตนิดนึงหลายๆกองที่ตอนนี้อยู่ในตลาดที่เป็น property fund ก็จะใกล้ๆหมดช่วงการันตี period ที่สปอนเซอร์ให้คงต้องไปดูอีกทีว่ามันจะสูงกว่าหรือมันจะต่ำกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นอันนี้คงต้องฝากเข้าไปทำการบ้านเพิ่มนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะกลายว่าเอ้ยมันดู NAV เมื่อกี้ผมบอกดู NAV NAV สูงกว่าราคาตลาดต่ำกว่ารีบซื้อปรากฏว่าปังผู้ประเมินอิสระอาจจะแบบมีอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกับเราอันที่สองเข้าไปดูโอ้โหยิวเขาให้มาดีปรากฏว่ามันเป็นการันตีพีเรียดพอหมดไปมันอาจจะดรอปก็ได้มันอาจจะเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้ก็คงจะต้องไปดูอีกอย่างนึงกลับมาเหมือนคำตอบตอนต้นเลยนะคะว่านักลงทุนเองเนี่ยต้องเป็นคนที่ตามกันบ้านกันหน่อยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกพอมันเกิดขึ้นมาแบบนี้ผลตอบแทนสูงๆไม่ได้แปลว่าพอเป็นกองแบบนี้แล้วมันจะไม่มีความเสี่ยงมันอาจต้องมีความเสี่ยงแฝงอยู่ก็ได้พวกเราทุกคนมีที่ต้องไปค้นหาต่อไปทางนี้บ้างค่ะอยากไปตลาดต่างประเทศบ้างแล้วเพราะฟังตอนนี้เนี่ยในเมืองไทยก็มีทั้งผลตอบแทนที่เฉลี่ยออกมา 9-7-8% นี้ได้ไหมคะได้ครับแล้วถ้าเกิดต่างประเทศล่ะคะต่างประเทศเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นอุตสาหกรรมที่ฮอตๆนะครับอย่างที่ผมบอกอย่างพวกเฮลส์แคร์เนี่ยก็กดลงมาอยู่ถ้าเกิดเป็นเฮลส์แคร์รีดที่สหรัฐเนี่ยตอนนี้ลดลงมาเหลืออยู่ประมาณ 4% ละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในสิงคโปร์เนี่ยก็ประมาณ 4.9-5% แล้วถ้าเกิดเป็นเฮลส์แคร์เป็นกองของอินเดียเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับ 6-7% ได้นะครับก็ยังถือว่าน่าสนใจนะครับก็ไหนๆจะพูดถึงตัวเมื่อกี้คุยเรื่อง lease hold free hold นะครับก็จะคือตลาดสิงคโปร์ผมต้องพูดบ่อยๆอันที่หนึ่งก็คือ DBS ก็คือสิงคโปร์ใช่ไหมครับเรามีนักวิเคราะห์ของกลุ่ม REIT นะครับจริงๆแล้วของทั้งเมืองไทยด้วยแล้วก็ของในสิงคโปร์ในฮ่องกงก็มีก็เลยทำให้ผมได้เห็นภาพเห็นอะไรที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะนะครับของREIT ที่ list ในสิงคโปร์เนี่ยถ้าเกิดเราจะหาตัวที่เป็น freehold นะครับมีอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับก็อย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุยเรื่อง India Trust เป็น Office ที่อินเดียนะครับ Ascendas India Trust อันนี้ก็เป็น Freehold นะครับถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะครับ Yield ประมาณ 5.6-6.1% นะครับก็ใช้ได้ 5.6 คือปีนี้ปีหน้าเนี่ยของอินเดียเนี่ยข้อดีคือมันมี Growth นะครับมีการปรับขึ้นค่าเช่าได้คือเศรษฐกิจของเขาเนี่ยกำลังฮอตนะครับอีกอันนึงใครสนใจเยอรมันนะครับตกแชมป์พลาดแชมป์ไปแล้วพลาดไปแล้ว อันนี้ไม่ได้คุยเรื่องบอล นะครับก็ชื่อ iRead Global นะครับเขาลงทุนในอาคารสำนักงานที่เยอรมันอยู่5เมืองนะครับก็มีพวกกรุงบอนพวกใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆทั้งหลายนะครับพวกเบอร์ลินอะไรพวกนี้ข้อดีคือเป็น REIT ที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างนิ่งนะครับไม่ค่อยผันผวนเพราะว่าสัญญาเช่าของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำเนี่ยเป็นสัญญาเช่าระยะยาวนะครับค่าเฉลี่ยสัญญาเช่าที่ผู้เช่าเช่ากับเขาเนี่ยก็ประมาณ 6-7 ปี
นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งที่ได้ก็คือเสถียรภาพของตัวเงินปันผลนะครับว่าสมมติเศรษฐกิจยุโรปเกิดมีปัญหาหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ลดความเสี่ยงตรงนี้ได้เพราะสัญญาเช่าระยะยาวแล้วก็ผู้ที่เช่าก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับยกเว้นที่คือเจ๊งเนี่ยแล้วถ้าเกิดธุรกิจที่เยอรมันเจ๊งเนี่ยผมคิดว่าประเทศอื่นในยุโรปเนี่ยก็คงจะมีปัญหาไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวที่สองตัวที่สามก็จะเป็นฟรีโฮก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าในญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็ดูน่าสนใจแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยค่าเงินเยนแข็งซะเหลือเกินนะครับก็ท่านก็อาจจะรอเวลาช้อปปิ้งนิดนึงนะครับใครที่ไปญี่ปุ่นปีก่อนก็คงจะดูโอเคกว่านี้ตอนนี้เนี่ยใช่ตอนนี้รู้สึกว่ามันแข็งมากนะครับก็อาจจะรอจังหวะนิดนึงให้เงินบาทแข็งเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจเข้าไปลงทุนก็ได้นะครับก็จะมีของที่สหรัฐก็จะมีเป็นฟรีโฮอีกนะครับก็ Manulife US REIT ไปลงอาคารสำนักงานในสหรัฐซึ่งแนวโน้มช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยไหลเข้าไปลงทุนในพวก property ในสหรัฐเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมได้ไปดูสถิติอันนึงพบว่าการสร้างอาคารแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าจำนวนพื้นที่ให้เช่าเนี่ยที่เข้ามาในระบบกับพื้นที่ที่คนเช่าออกไปเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่ที่คนเช่าออกไปเนี่ยเยอะกว่าพื้นที่ใหม่ที่เข้ามาในระบบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นแรงกดดันแล้วว่าแนวโน้มต่อไปคือค่าเช่าก็อาจจะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญคือเงินที่ไหลเข้าไปจำนวนเยอะๆตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวผลักให้ตัวราคา property พวกออฟฟิศในสหรัฐเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะฮะอันนั้นยังไม่พอนะครับเรื่อง Brexit นะครับ Brexit เนี่ยได้ก่อให้เกิดปัญหาพอสมควรคือจะมีกองทุนขนาดใหญ่ๆหลายๆกองเนี่ยเป็น Open End Fund นะครับเขาก็ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษนะครับพอเกิด Brexit ปุ๊บคนต้องการถอนเงินแน่นอนครับลองนึกภาพ Open End Fund คือท่านสามารถถอนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าลงทุนใน Property Fund Manager จะเอาปัญญาที่ไหนไปขาย Property ทันนะครับไม่มีทางเพราะฉะนั้นทำให้เขาต้องหยุดการให้ขายกองทุนซื้อขายกองทุนไปโดยปริยายผลก็ไปกระทบกับกองทุนอื่นที่ยังไม่ยอมหยุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาทำให้คนหลายๆคนเริ่มลดความเสี่ยงนะครับก็เข้าไปซื้อก็คือลดการจัดสรรพอร์ตที่ไปลงในอังกฤษก็ไปลงในสหรัฐแทนเพราะฉะนั้นแนวโน้มตรงนี้เนี่ยก็ยังไปต่อนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องดูว่ามันไม่มีอะไรที่ไหลไปตลอดใช่นะครับมันก็จะต้องมีโอกาสที่มีการปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่ระยะปี2ปีเนี่ยผมคิดว่าโมเมนตัมที่เข้าไปสหรัฐก็ยังดีอย่างกองสหรัฐที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยอยู่ประมาณ 7% โอเคไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ 7% นี่ถ้าเทียบกับในไทยเราก็ยังทำได้ถูกไหมคะก็ยังทำได้ครับแต่อันนี้เป็นยิวของเคอร์เรนซีเป็นสหรัฐนะครับแต่ซื้อขายในสิงคโปร์นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยท่านไหนที่ยังไม่พร้อมนะครับแนะนำตรงๆเลยว่ายังไม่พร้อมที่จะไปลงทุนด้วยตัวเองนะครับเริ่มต้นจากของไทยก่อนดีกว่านะครับอย่างน้อยเลยผมเชื่อว่าอย่างน้อย 80-90% นั่นแหละนะครับลงในไทยแล้วถ้าเกิดท่านต้องการสนุกก็คือต้องการกระจายความเสี่ยงเนี่ยค่อยๆเริ่มทีละน้อยอาจจะสัก 5% 10% ก่อนถ้าคุ้นเคยแล้วค่อยๆขยายการลงทุนออกไปค่อยๆโตไปกับตลาดดีกว่านะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนผีผามแบบตอนนี้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงวันนี้ตอนช่วงต้นของสัมมนานะคะมันจะมีเรื่องของกฎหมายใหม่เรื่องของภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่ออกมามันจะกระทบกับตัวกองทุนไหมคะถามพี่ชวินดาเลยแล้วกันค่ะผู้มุมมองพี่นะอาจจะมองแตกต่างกันในส่วนของพี่มองว่าเมื่อกี้ที่ท่านที่ปรึกษาพูดนะคะว่ามันจะมีเรื่องภาษีที่กระทบกับผู้ประกอบการเนื้อคือเราเรียกว่าภาษีโรงเรือนนะคะซึ่งเคยชาร์จ 12.5% กับตัวรายได้ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินนั้นค่ะคราวนี้เนี่ยจะไม่เอาละจะกลายเป็นชาร์จหรือว่าเป็นคิดภาษีบนราคาประเมินทั้งที่ดินและอาคารแทนนะคะถามว่ากองทุนจะได้รับผลกระทบจากภาษีที่เปลี่ยนแปลงนี้หรือเปล่าเอาเบื้องต้นก่อนนะคะปกติ 12.5% ภาษีโรงเรือนเนี่ยทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่บริหารจัดการเป็นรายได้ค่าเช่าเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าผลักภาระภาษีไปให้ผู้เช่าส่วนหนึ่งนะคะเพราะนั้นจริงๆถามว่าจะกระทบหรือเปล่าตอนนี้เราแทบจะไม่ได้มีผลกระทบตรงนั้นขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมติเปลี่ยนไปเป็นการเก็บภาษีบนราคาประเมินซึ่งเป็นราคาประเมินที่เกิดจากกรมธนารักษ์ค่ะซึ่งเมื่อกี้เพิ่งได้คุยกับท่านเลยนะคะว่าการประเมินคือประเมินจากราคาก่อสร้าง
ราคาที่ดินบวกกับราคาก่อสร้างอาคารซึ่งไม่ใช่เป็นการประเมินความสามารถในการทำรายได้ของทรัพย์สินนั้นเพราะนั้นเชื่อว่าตัวราคานั้นจะไม่ได้เป็นราคาที่สูงจนรับไม่ได้นะคะเราเชื่อว่าตรงนั้นไม่น่าจะส่วนตัวนะคะมองว่าไม่น่าจะกระทบกับรายได้ของทรัพย์สินที่หารายได้อยู่ได้ปัจจุบันอยู่ในอันเดอร์กองทุนนะคะเพราะว่ามันเป็นถึงแม้จะมีกระทบเนี่ยจริงๆปกติก็จะเป็นภาระที่สามารถจัดการได้นะคะอันนี้เราก็มองว่าเป็นอะไรที่ถ้าดูจากวิธีการของภาครัฐแล้วไม่น่าจะกระทบกับรายได้ของทรัพย์สินแล้วก็ไม่น่าจะกระทบไม่น่าเลยอ่ะคือน้อยมากนะคะที่จะกระทบกับรายได้ที่จะจ่ายดิวิเดนด์คืนให้กับนักลงทุนค่ะงั้นแสดงว่าตัวกองทุนก็ยังคงน่าจะไปต่อได้แนวโน้มนี้น่าสนใจใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีผลอะไรมากค่ะคุณสมิธบ้างนะคะเห็นตรงกันไหมคะก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในอยากให้ลองคิดตามอย่างนี้นะครับของเก่า 12.5% ของรายได้ใช่ไหมของใหม่ 2% ของราคาประเมินแปลว่าอะไรแปลว่าของเก่าเนี่ย 12.5 ใช่ไหมครับคูณรายได้ถ้าราคาประเมินมากกว่ารายได้6เท่ามากกว่ารายได้ต่อปี6เท่าเนี่ยก็แสดงว่าเรามีโอกาสจะโดนเก็บมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าดอกจันเหมือนกันนะครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาประเมินมันไม่ใช่ราคาที่เราซื้ออันนี้เป็นราคาที่ประเมินแบบทางการนะครับไม่ใช่ราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินสินทรัพย์อิสระใช่ไหมครับอย่างเราก็รู้กันว่า อย่างผู้ประเมินสินทรัพย์อิสระหรือว่าราคาตลาดเนี่ยอย่างที่ดินเนี่ยนะครับราคาประเมินอยู่ตารางวาละ 50,000 เดินไปหาเจ้าของที่บอกขอซื้อได้ไหมครับเขาไม่ขายหรอกครับราคาประเมินถูกไหมราคาประเมินก็มีตั้งแต่แสนหนึ่งจนถึงแสนห้าเพราะจริงๆแล้วราคาประเมินเนี่ยมันสูงเอ้ยโทษทีราคาประเมินเนี่ยมันต่ำกว่าราคาตลาดกลมๆนะก็50% ถึง1ใน3ก็แสดงว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า6เท่าเนี่ยใช่ไหมครับโดยประมาณ12หาร2มันประมาณ6เท่าเนี่ยก็คูณเข้าไปอีกประมาณสัก2ถึง3เท่าก็คือหมายความว่าถ้ารายได้ต่อปีของสินทรัพย์นั้นเนี่ยนะครับมันประมาณ1ส่วน12หรือ1ส่วน18ของราคาสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าอันเก่าจ่ายมากกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นอันใหม่ก็จะจ่ายมากกว่านะครับทวนนะครับเพราะเมื่อกี้ผมพูดเองแล้วอาจจะเร็วไปนิดนึง ผมเองก็ขออภัยถ้าเกิดทำให้ท่านงงนะครับคือว่าราคาจริงๆที่จ่ายซื้อสินทรัพย์เนี่ยมันแพงกว่าราคาประเมินเอาตัวเลขเดียวแล้วกันนะสมมติว่า3เท่าทำไมอย่างเช่นราคาประเมินอยู่ 50,000 บาทที่ตรงเนี้ยเราไปซื้อจริงๆเราต้องจ่าย 150,000 นะครับกองทุนเวลาไปซื้อสินทรัพย์มาจากเจ้าของเราก็ต้องจ่าย 150,000 เช่นเดียวกันเพราะเราจ่ายเวลาเราซื้อเนี่ยเราซื้อราคาตลาดเราไม่ได้ซื้อราคาประเมินแบบทางการนะครับประเมินนี่ประเมินแบบทางการนะครับฉะนั้นก็ตรงนี้ก็3เท่าแล้วใช่ไหมครับส่วนอันเดิมมันมากกว่ากันอยู่6เท่าก็คือ 12.5 หารด้วย2นะครับก็คือพอ6คูณ3ก็คือ18มากกว่านะครับแสดงว่าถ้าเดิมเสียอย่างถูกต้องถ้าเดิมเสียอยู่อย่างถูกต้องนะครับที่ 12.5% ของรายได้นะถ้าของใหม่เนี่ยที่ 2% ของราคาประเมินเนี่ยนะฮะโอกาสที่ของใหม่จะแพงกว่าของเก่าเนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อรายได้นั้นเนี่ยรายได้ของสินทรัพย์ชิ้นนั้นๆเนี่ยนะครับมากกว่า1ส่วน18ของราคาสินทรัพย์ราคาซื้อขายไม่งงนะฮะหรือถ้างงก็เปิดเทปดูได้อีกสักรอบหนึ่งจริงๆตรงนี้มันก็ต้องรอดูถูกไหมคะเพราะว่าตัวกฎหมายเองก็ยังต้องมีข้อข้างในที่เป็นเงื่อนไขอยู่ด้วยครับถ้ารู้สึกว่างงๆเอ้ยจะไม่รู้ว่าผลกระทบจะเป็นยังไงนะครับก็เมื่อกี้คุณวสินมีแตะไปหน่อยนึงแล้วนะครับว่าฟันแมเนเจอร์ที่เขาดูฟันออฟฟันเนี่ยเขาจะช่วยดูให้ท่านใช่ไหมครับพี่วสินส่งไม้ต่อเลยผมเขี่ยเข้าประตูตัวเองงั้นต่อเลยค่ะคุณวสินทร์ครับก็คงคล้ายๆกันคือโดยปกติโครงสร้างนะครับก็คือเราจะส่งผ่านไอ้พวกค่าใช้จ่ายอัตราภาษีให้กับผู้เช่าไปอีกทีอยู่แล้วแต่คราวนี้พอเราทวนเข้าไปเรื่องของกฎหมายที่ดินเนี่ยชุดใหม่ที่กำลังจะออกคือวัตถุประสงค์เขาคือต้องการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
มากที่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะประเด็นที่จะต้องติดตามคือว่าถ้าเกิดว่าไอ้สินทรัพย์เนื่องจากว่ายังไงก็แล้วแต่คุณต้องจ่ายมันเป็นกึ่งไม้บรรทัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้เช่าลดลงการส่งผ่านมันจะส่งผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นกองเหล่านั้นก็จะรับภาระภาษีเข้าไปเยอะขึ้นนะครับอันนั้นก็คือจะโจทย์ที่คงจะต้องเข้าไปดูแต่วันนี้ก็คงคิดว่าโดยลักษณะของสินทรัพย์ที่เราดูหมายถึงว่าของบลจ.ของผมเองที่ดูเนี่ยก็น่าจะส่งผ่านได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้าเขาเรียกว่าที่เรียก occupation rate นะครับถ้าเกิดมันดรอปลงมาเนี่ยมันส่งผ่านไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสินทรัพย์เหล่านั้นจะต้องรับภาระไว้เองนะครับอันนั้นก็คงจะเป็นข้อสังเกตอันหนึ่งที่คงดูแต่ความชัดเจนตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดแล้วก็ถ้าถามว่าในมุมมองของเราคือว่าเขาคงไม่น่าจะใช้อัตราสูงสุดเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกมันน่าจะใช้เวลาในการปรับตัวในระดับหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับฟังมันแล้วสบายใจขึ้นค่ะเพราะว่าเกิดการออกมาจริงๆเพื่อให้ใช้ประโยชน์ไม่รู้มันเคลียร์ประตูเข้าตัวเองแล้วนะงั้นขอมุมมองของทั้ง4ท่านเลยแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดเราต้องตัดสินใจแล้วค่ะตอนนี้ว่าอยากจะลงทุนอะไรที่มันเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์อินฟราฟันตัวรีตหรือว่าฟันออฟพร็อพเพอร์ตี้ฟันเนี่ยมันยังไปต่อแล้วก็น่าสนใจได้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเปิดที่พี่โจเลยแล้วกันค่ะเดี๋ยวให้พี่ชวินดาปิดท้ายสวยๆนะคะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับแนวโน้มดอกเบี้ยโลกนะครับน่าจะยังต่ำต่อไปอีกนานแล้วก็เงินก็ยังค้นหายิวต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับอย่างพวกท่านที่มานั่งฟังก็อาจจะอยากจะลงทุนในพวกกอง property fund พวกกอง REIT นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่ายังน่าสนใจลงทุนแต่ว่าก็ต้องคงต้องเลือกนิดนึงนะครับว่าจะลงเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมอะไรนะครับแล้วก็ REIT manager เนี่ยเขาสามารถให้การเติบโตกับกอง REIT อันนั้นเนี่ยให้กับท่านได้หรือเปล่านะครับตัวอย่างในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีนะครับคือถ้าเกิดว่าเขาเป็นพวกแลนด์ลอร์ดนะครับก็คือคนที่มี property เยอะๆมากๆก็คือสปอนเซอร์นั่นแหละถ้าเกิดสปอนเซอร์เองเนี่ยเก็บแต่ของดีๆไว้กับตัวแต่ไม่ได้แบ่งมาให้เราไม่ได้แบ่งให้เราเลยนะครับเอาแต่ของที่ตัวเองอยู่กับมันทุกวันเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่าอนาคตตรงนี้อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่สดใสมากๆว่าง่ายๆไม่ใช่เป็นตัวเพชรนั่นแหละนะครับแต่เอามาใส่กองเรื่อยๆตรงนั้นท่านก็ต้องดูนิดนึงว่าแอสเซทที่ใส่เข้ามาเนี่ยโอเคไหมนะครับอย่างที่คุณวสินพูดเรื่องการันตียิวก็จะเป็นจุดสังเกตอีกอันนึงไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะครับแต่ว่าทำไมคุณจะต้องให้มาเป็นสวิตเทนเนอร์เพิ่มเข้ามาด้วยนั่นตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่จำเป็นนะครับที่ต้องดูกลุ่ม property เนี่ยมีค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลากหลายนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับพวกแลนด์ลอร์ดที่สำคัญอย่างเฟรเซอร์กลุ่มเฟรเซอร์เนี่ยคงพอทราบใช่ไหมครับที่กลุ่มคุณเจริญเขาไปซื้อ F&N ในสิงคโปร์เนี่ยนะF&N เนี่ยเขามีธุรกิจ2ด้านอันที่1ก็คือพวกเครื่องดื่มนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือเป็นพวก property นะครับพวกกลุ่มเครื่องดื่มก็เซตอะไซด์ไปอยู่ทางด้านกลุ่มไทยเบฟไปแล้วนะครับคงนึกออกนะครับ 100 plus ก็เริ่มมาวางจำหน่ายในเมืองไทยแล้วนะครับอันนั้นเป็นของยี่ห้อของ F&Nส่วน property เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของ TCC เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยฐานตลาดในสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างใหญ่เขาจะมี REIT ให้เลือกเนี่ยหลายรูปแบบมากนะครับมีทั้งเป็น Fraser Centrepoint Trust นะครับเป็นพวก Shopping Mall นะครับFraser Commercial Trust นะครับก็จะเป็นอาคารสำนักงานทั้งในสิงคโปร์แล้วก็ในออสเตรเลียนะครับล่าสุดก็มีFraser Logistic Trust นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก Logistic Property เนี่ยในออสเตรเลียนะครับเขายังจะมี Fraser Hospitality Trust ก็เป็นทั้งโรงแรมแล้วก็กลุ่มพวก Service Residence นะครับเพราะจะเห็นว่าแค่ Landlord เจ้าเดียวเนี่ยเขาจะมีไลน์ธุรกิจที่เขาแบ่งชัดเจนนะครับตรงนั้นเนี่ยน่าสนใจไหมน่าสนใจคือเวลาเราลงปุ๊บเนี่ยอะไรที่มันมาขยุมกันเยอะๆเราอาจจะมองภาพไม่ค่อยชัดเจนคือหลายๆคนอาจจะมอง Diversify ก็ได้คือถ้าเกิดในกองหนึ่งเนี่ยมีตัวอาคารสำนักงานผสมกับช้อปปิ้งมอลล์คราวนี้มันก็กระจายความเสี่ยงจริงแต่ว่าพอเวลาช่วงไหนที่เรามองทิศทางตลาดอาคารสำนักงานไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นตัวฉุดได้มันก็เป็นตัวฉุดได้เพราะฉะนั้นแทนที่ว่าท่านลงเป็นกองหนึ่งเป็นช้อปปิ้งมอลล์อีกกองหนึ่งเป็นอาคารสำนักงานพอเวลาเรามองภาพตรงนี้ไม่ดีปุ๊บท่านก็ลดตรงนี้แล้วไปเพิ่มอีกที่หนึ่งนะครับก็เวลาเลือกลงทุนก็คงต้องบริหารกลยุทธ์นะครับและที่สำคัญก็คือ เริ่มต้นนะครับจากกองทุนในไทยก่อนตรงนั้นดีที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆกระจายออกไปต่างประเทศที่หลังนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำจริงๆครับ
สินทรัพย์ดียังมีอยู่แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะเราจะทำยังไงให้เราสามารถบริหารจัดการมันได้ดีนั่นเองคุณวสินทร์นะคะมองว่าณตอนนี้ไปจนถึงในอนาคตสินทรัพย์จะยังคงตัวกองทุนเองจะยังคงน่าสนใจอยู่ไหมคะก็คงบอกว่าน่าสนใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่าสนใจเนี่ยผมคงมองในลักษณะเป็นการประกอบร่างเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับในมุมมองของทาง K Asset เองเนี่ยเราก็มองว่าสมมุติเป็นความผลตอบแทนที่พอจะเป็นไปได้อยู่ประมาณสัก 5% เสร็จๆสำหรับคนที่ค่อนข้างจะกลัวเนี่ยเราก็ยังให้น้ำหนักของการมีกลุ่มนี้อยู่แค่ 23% เองที่เหลือนี่ยังลงมีสัดส่วนที่ลงไปในส่วนที่เป็นเรียกเป็น equity อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าอย่าให้ความกลัวของตลาดบางอันแล้วโหมไปข้างใดข้างหนึ่งจนลืมอีกข้างหนึ่งไปนะครับเพราะถ้าเราสวิงมากไปโอกาสอีกข้างนึงก็จะหายในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มเป็นที่เรียกว่าค่อนข้างจะ bullish นิดนึงพวก aggressive เนี่ยในกลุ่มที่เป็นลักษณะเป็นกลุ่มเนี้ยนะครับเป็นทางเลือกเนี่ยก็ให้น้ำหนักอยู่ประมาณสัก 10% เองนะครับก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับก็มันเป็นทางเลือกนึงขึ้นอยู่กับว่าเรามองอย่างไรนะครับว่าจะประกอบไปพอร์ตมากกว่าที่จะบอกว่าวันนี้ยุบหุ้นทั้งหมดยุบตราสารนี้ทั้งหมดมันลงไอ้นี่เลยดีไหมผมคงไม่ให้คำแนะนำแบบนั้นนะครับเพราะว่ามัน asset row หมายถึงว่าสินทรัพย์ของมันมีบทบาทของมันในแต่ละช่วงเราควรจะมีบทบาทสอดคล้องกับสิ่งที่เราเขาเรียกความเสี่ยงของเรากับทิศทางของเศรษฐกิจมากกว่าเพราะฉะนั้นน้ำหนักตรงนี้ก็ให้ในน้ำหนักลำดับหนึ่งแต่เราเองยังมองทิศทางของด้าน equity นะครับหรือด้านหุ้นนี่ก็ยังดูน่าจะมีไปได้ถึงแม้มันจะช้าๆแล้วก็ยังให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าตัวอื่นอยู่ดีนะครับก็คือสรุปแล้วบทบาทของแต่ละสินทรัพย์มันมีความแตกต่างกันอย่ามองแค่แบบผลตอบแทนระยะสั้นหรือมองระยะสั้นแล้วก็โหมมาหมดเลยผมคิดว่าเป็นการจัดพอร์ตมากกว่านะครับอันนี้คงอยากจะฝากไปแต่ถ้าเลือกสินทรัพย์ไม่ได้นะครับว่าไม่รู้จะย้ายระหว่างแอสเซทชิ้นไหนก็ฟันออฟฟันมีหลายเจ้าเลยนะครับไปดูครับอันนั้นง่ายกว่าได้เลยค่ะคุณสมิธบ้างนะคะมองว่าน่าสนใจต่อเหมือนกันไหมคะครับคือรู้สึกว่าหัวข้อเรามีอสังหาริมทรัพย์แล้วมีอินฟาฟันแล้วไม่คุยอินฟาเลยเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะน้อยใจเมื่อกี้ก่อนเดินเข้ามาก็มีคำถามเรื่องอินฟาหลายอันนะครับผมคิดว่าอินฟาสตรักเจอร์เนี่ยต้องเรียนโดยว่าปกติเนี่ยเข้าใจยากกว่าอสังหาเนี่ยพอจะนึกออกไอ้ห้างอยู่ตรงนั้นนะตึกอยู่ตรงนี้เห็นปุ๊บรู้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยจะยากขึ้นอย่างโรงไฟฟ้าอย่างรถไฟฟ้าอย่างเสานะครับก็ต้องผมจำได้ว่าตอนที่เสนอขายเสาครั้งแรกเนี่ยนะครับก็มีบลจ.ไอ้เนี่ยบล.บางเจ้าเขาก็บอกว่าไอ้เนี่ยบริษัทเอาเศษเหล็กมาขายกองทุนนะครับเสาโทรศัพท์นะครับเสาโทรศัพท์นะครับเสาที่เขาใช้แขวนอะเทน่านะแต่ว่าวันนี้ก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วผมว่า1เนี่ยนะครับสำหรับท่านนักลงทุนนะครับก็ท่านต้องเข้าใจธุรกิจว่าธุรกิจนั้นเนี่ยเขามีรายได้มาจากอะไรนะครับแล้วรายได้นั้นเนี่ยมีโอกาสเติบโตไหมนะครับหรือเป็นรายได้คงที่แล้วคนที่ให้รายได้เขาเนี่ยคือใครนะครับอย่างไฟฟ้าเนี่ยผู้ซื้อไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐหรือคือกฟผ.นะครับความเสี่ยงต่ำมากนะครับมีความมั่นคงไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อยังไงก็ต้องจ่ายสตังค์นะครับอย่างนี้แสดงว่ามีความมั่นคงสูงใช่ไหมครับอย่างเสาโทรคมนาคมนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเสาที่ก็แขวนในแอนเทนนา 3G 4G เราเนี่ยใช่ไหมครับก็เป็นบริษัทโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นTrue AIS DTAC พวกนี้นะครับที่เป็นคนมาเช่าเพื่อจะแขวนแอนเทนนาหรือว่าไอตัวส่งสัญญาณใช่ไหมครับก็รายได้ก็จะมาจากพวกนี้ทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วเสามันแขวนไปแล้วกี่ช่องเสาต้นสูง40เมตรเนี่ยมันแขวนได้กี่ช่องนะครับแล้วก็แขวนไปแล้วเท่าไหร่เหลือมีที่ว่างให้เขาแขวนเพิ่มไหมนะครับมันมีโอกาสเติบโตของรายได้ไหมนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับต้องเรียนว่าหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหตอนไม่เข้าใจอ่ะมันยากนะยิ่งถ้าไปภาษาเทเลคอมแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับอะไรตัวส่งสัญญาณอะไรมัลติเพล็กเซอร์คืออะไรนะครับจริงๆเนี่ยก็มีข่าวดีสำหรับท่านนักลงทุนนะครับกลต.ท่านกำลังร่างประกาศตัวใหม่นะครับที่จะบังคับนะครับให้ทั้งกองทุนอสังหา
กองรีดและกองอินฟราเนี่ยจัดประชุมผู้ถือหน่วยทุกปีนะครับเดิมทีเนี่ยถ้าท่านเป็นนักลงทุนอยู่แล้วอาจจะทราบดีว่าพวกเราเนี่ยก็จะต้องส่งงบนะครับหรือว่างบบัญชีเนี่ยนะครับไปให้ตลาดหลักทรัพย์ทุกปีนะครับในอนาคตมาตรฐานนั้นก็จะถูกยกสูงขึ้นก็จะต้องส่งทุกไตรมาสนะครับแล้วก็ต้องจัดประชุมผู้ถือหน่วยนะครับแล้วก็จะต้องนอกจากแค่ส่งงบแล้วเนี่ยจะต้องส่งที่เราเรียกว่ารายงานประจำปีรายงานประจำปีก็จะมีสิ่งที่ต่างจากงบก็คือมีคำนำแล้วก็มีคำบรรยายว่าไอ้ธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมองไปในอนาคตเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าเขียนแล้วยังอ่านไม่รู้เรื่องอีกนะครับก็มาถามได้เวลาจัดประชุมประจำปีใช่ไหมครับมาถามได้ว่าเอ๊ะโครงสร้างรายได้นี่มันเป็นยังไงนะครับหรืออย่างเสาโทรคมนาคมเนี่ยนะครับฟังดูเอ๊ะตกลงมันฟรีโฮลหรือมันลีสโฮลนะไหนบอกว่าเซ็นสัญญาเช่าแค่12ปีไงเอ๊ะแล้วมันก็ต้องเป็นลีสโฮลสิฟังดูนะครับแต่ว่าพอมาถามผู้จัดการกองทุนผู้จัดการกองทุนบอกว่าใช่เพราะว่าตอนเช่าครั้งแรกเนี่ยกสทช.ท่านกำหนดไว้ว่าจะเช่าได้เนี่ยต้องตามจำนวนปีของใบอนุญาตของผู้เช่าใช่ไหมครับเขาใบอนุญาตเขาเหลือ12ปีก็ให้เช่าได้แค่12ปีแต่ว่ามันมีเงื่อนไขต่อจากนั้นอีกว่าเอ๊ะเมื่อครบ12ปีเนี่ยนะครับถ้าขัดเขายังประกอบธุรกิจต่อเขาต้องเช่าต่อแสดงว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ลีสโฮลแล้วใช่ใช่ไหมฮะหรือว่าบางสินทรัพย์เนี่ยบอกว่าเมื่อครบสัญญาแล้วเนี่ยกองทุนมีสิทธิซื้อคืนสินทรัพย์ทั้งหมดในราคาอาจจะ5ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าของกองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างทางการเงินที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเมื่อเราไปลงทุนในอสังหาไม่ใช่อสังหาอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่แค่กฎของกลต. อย่างเดียวแล้วนะครับมันจะมีกฎของอุตสาหกรรมต่างๆที่เข้ามาบังคับใช้ใช่ไหมครับถ้าเป็นเสาโทรคมนาคมก็จะมีกฎของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนะครับที่กสทช.ท่านตั้งนะครับถ้าเป็นสินทรัพย์ประเภทอื่นก็จะต้องมีกฎหมายอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างมันเนี่ยโครงสร้างของสินทรัพย์โครงสร้างของสัญญาโครงสร้างของรายได้เนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นในภาวะที่ดอกเบี้ยนโยบายติดลบแบบนี้นะคะหรือว่าในบางประเทศนั้นก็ถือว่าเป็นการเมืองนโยบายดอกเบี้ยที่ต่ำก็ทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนั้นแทบจะไม่มีผลตอบแทนการลงทุนนะคะในกองทุนต่างๆโดยเฉพาะกองทุนสังหาริมทรัพย์แล้วก็กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าREITนั้นถือว่าตอบโจทย์คุณผู้ชมเป็นอย่างมากในช่วงนี้เลยค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่มาฝากกันในรายการ Money Forum คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.moneychannel.co.th ดิฉันสรวณีพรหมเสนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ